มคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความ Facebook ผ่านเพจสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ระบุว่าหากสถานการณ์แย่ลงเรื่อยๆและบริหารอย่างไร้ทิศทางเช่นนี้ความเสี่ยงในเรื่องการคลังและความต้องการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากความไม่ปกติตั้งแต่เกิดโควิด-19 มา2ปีรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากต้องมองไปข้างหน้าหากยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนต้องดูว่าทรัพยากรที่จำกัดจะใช้อย่างไรจะใช้เม็ดเงินยังไงฉุดให้ประเทศไทยพ้นปากเหวการช่วยเหลือภาคธุรกิจให้เดินต่อได้ต้องคิดนอกกรอบไม่ใช่ใช้วิธีแบบเดิมในอนาคตรัฐบาลต้องใช้เงินมหาศาลแน่นอนแต่ที่ผ่านมาการใช้เงินเพื่อดูแลผู้บริโภคซึ่งทำได้แค่ระยะหนึ่งนานๆไปความเปราะบางทางการคลังจะมีมากการบริหารทรัพยากรของประเทศคือเงินในเรื่องงบประมาณการเงินการคลังจะมีความสำคัญมากเพราะเราเป็นประเทศขนาดเล็กทางออกคือธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลัง4หน่วยงานที่เป็นเสาหลักต้องทำงานให้เต็มที่เป็นหลักในเรื่องการเงินการคลังของประเทศจัดสรรงบประมาณก่อนหลังตามความจำเป็นและต้องจัดสรรเพื่องบประมาณในอนาคตเดินไปได้สถานการณ์ในขณะนี้ต้องรองรับสถานการณ์ที่แย่ลงทั้ง4เสาหลักการเงินการคลังต้องเข้มแข็งให้ใครมากดดันไม่ได้ต้องกล้าคิดกล้าเสนอไม่ให้การเมืองเป็นตัวกำหนดมีทิศทางร่วมกันจัดลำดับความสำคัญเพราะการกู้ยืมเงินเพิ่มทำได้แต่ดอกเบี้ยสูงที่จะต้องเจอต่อไปคือภาวะเศรษฐกิจถดถอยการจ้างงานมีน้อยเข้ายากหมากแพง